สวัสดีเจ้านี่นิวปิยะนันท์จากผู้จัดการออนไลน์ค่ะเรียกได้ว่านาทีนี้เนี่ยไม่มีวงการไหนจะคือฮาเท่ากับวงการต้นไม้อีกแล้วนะโดยเฉพาะปรากฏการณ์ไม้ด่างฟีเวอร์ที่ราคานิเวอร์วังอลังการยิ่งกว่าราคาบ้านราคารถกันไปอีกยกตัวอย่างไม้แดงอินโดด่างที่ก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีการซื้อขายในราคาทะลุหลักล้านกันเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่แค่บ้านเราค่ะที่มีการซื้อขายในราคาที่สูงเรี่ยวแบบนี้หากไปดูพันไม้ในต่างประเทศค่ะต้องบอกว่าเงินเดือนนี้นิวรวมกัน10ปียังไม่สามารถซื้อได้เลยนะหรือว่าบางชนิดเนี่ยจะมีเงินมีทองมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถซื้อไว้มาครอบครองได้เริ่มกันที่ดอกกล้วยไม้คินาราบูค่ะเป็นหนึ่งในกล้วยไม้ที่แพงที่สุดในโลกค่ะมีการเพาะปลูกกันในอุทยานแห่งชาติคินาราบูประเทศมาเลเซียด้วยความที่มันมีดอกสีทองแล้วก็จุดสีแดงสวยแปลกตาซึ่งกว่าจะได้มาค่ะต้องใช้เวลานานหลายปีเลยทีเดียวทำให้มันมีราคาแพงมากแค่ราคาต่อ1ดอกค่ะก็ปาเข้าไป 195,000 บาทแล้วนะต่อกันที่กล้วยไม้เซินเจิ้นหนองค่ะเห็นสวยๆแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะแต่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของมนุษย์โดยทีมนักวิจัยกลุ่มหนึ่งค่ะต้องใช้ความพยายามในการเพาะปลูกนานถึง8ปีและต้องรอไปอีก 4-5 ปีค่ะกว่าดอกจะบานออกมาให้เฉยชมกันนอกจากนั้นค่ะยังเป็นกล้วยไม้ที่กินได้ด้วยนะแต่ก็คงไม่มีใครซื้อไปกินกันเนาะเพราะมูลค่าของมันเนี่ยสูงถึง 6.7 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีเพียงชายคนเดียวเท่านั้นค่ะที่ได้ครอบครองกล้วยไม้ที่แพงที่สุดในโลกต้นนี้ไปไต่ระดับความแพงขึ้นมากับบอนไซต้นนี้ค่ะด้วยความเก่าแก่มีอายุมากกว่า800ปีทำให้ใครหลายคนเนี่ยอยากมีไว้ครอบครองค่ะโดยในงานการประชุมบอนไซนานาชาติที่ทามาคัสึประเทศญี่ปุ่นค่ะมีการประมูลเจ้าต้นนี้ไปด้วยราคา43ล้านบาทสำหรับบอนไซค่ะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมแบบโบราณของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกค่ะโดยราคาเนี่ยจะสูงขึ้นตามอายุของมันพูดง่ายๆก็คือยิ่งเก่าแก่ราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นค่ะมาดูมูลค่าความงามของกุหลาบจูเลียตกันบ้างค่ะเป็นอีกหนึ่งดอกไม้ที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยฝีมือการเพาะเลี้ยงของเดวิดออสตินค่ะที่ใช้เวลาดูแลอย่างยาวนานถึง15ปีและใช้ต้นทุนสูงถึง169ล้านบาทก่อนจะเผยโฉมความงามต่อสายตาชาวโลกที่งานแสดงดอกไม้เชลซีในปี2006ค่ะแล้วก็ถูกประมูลไปด้วยราคาที่สูงมาก527ล้านบาทกลายเป็นดอกกุหลาบที่ทั้งแพงและก็สวยที่สุดในโลกกันไปค่ะปิดท้ายกับดอกไม้ที่มีเงินมีทองมากมายขนาดไหนค่ะก็ไม่สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้สำหรับเจ้าดอกคาโดคูที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งรัตติกาลหนึ่งเดียวในโลกที่ประเทศศรีลังกาค่ะโดยตัวดอกคาจะบานในตอนกลางคืนเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นทำให้คนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะยอมข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาชมความงามที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นราคาได้และต้องขอเตือนเอาไว้ด้วยนะคะว่าหากใครลักลอบเข้าไปตัดหรือว่านำลำต้นออกมาจากพื้นที่เนี่ยก็จะถูกประณามอย่างรุนแรงค่ะเนื่องจากเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ชาวศรีลังกาหวงแหนมากๆส่วนของนิวแค่น้องบัวบกโขดกระถางนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะ